อัญเชิญพระดำรัสพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่9มาเป็นเครื่องรำลึกถึงคุณของพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยดังนี้ข้าพเจ้าย่อมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งคู่กับพระราชอาณาจักรให้ดำเนินไปในทางวัฒนาถาวรพร้อมกันทั้งสองฝ่ายพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ถ้าข้าพเจ้าจะขอแก่ท่านทั้งหลายว่าพุทธศาสนาเป็นของไทยเรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิดเพราะเหตุฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนสำนักวาติกันเมื่อปีคริสตศักราช1860สมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอนที่2ตรัสถามถึงคนไทยนับถือศาสนามากน้อยเพียงใดข้าพเจ้าทูลตอบว่าคนไทยเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9การที่ชาวพุทธเรียกร้องให้มีการบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้มีการรับรองสถานะของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งชาติอยู่แล้วโดยพฤตินัยนั้นให้เป็นศาสนาประจำชาติโดยนิตินัยอย่างชนิดที่ไม่อาจมีใครโต้แย้งได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตบุตตมชรณังกัจฉามิSharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Sangham Sapathanang Thamathanang Chinatiการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระจะเดินในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมและยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์www.wattpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนผู้ที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อนี้หลายคลื่นความถี่หลายช่องทางก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสถานีวิทยุระบบ FM ที่ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวงสุพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวงสุพุงจังหวัดเลยคลื่นภูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดโคเคตารามอำเภอน้ำสมอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพาน2อำเภอเมืองจังหวัดตากคลื่นเมจิกเวฟ
อำเภอหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดคู่ขนานออกอากาศพร้อมกันโดยมีวัดป่าจริยธรรมเป็นแม่ข่ายปล่อยสัญญาณไปในระบบออนไลน์ถ้าท่านผู้ฟังท่านสาธุชนอยากจะเห็นภาพก็เข้ามาทางเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้แก่พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัทได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกัน YouTube วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการสื่อสารสังคมในยุคปัจจุบันนี้ การสื่อสารในระบบใหม่ก็มีช่องทางในการสื่อสารโดยส่วนตัวเมื่อก่อนนี้เรามีสื่อสารมวลชนโดยต้องอาศัยผู้ที่ประกอบการเขาให้โอกาสได้นำเรื่องราวของเราไปออกไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุต่างๆแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผลิตจากส่วนตัวของผู้ที่จะนำเสนอสื่อสารต่างๆไปยังผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ภายนอกก็มีการทำ Facebook การทำ YouTube ขึ้นมาในโลกออนไลน์โลกของอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวของผู้นั้นๆคนนั้นๆที่เขาทำงานอยู่อย่างเช่นของวัดป่าจริยธรรมถ้าใครชอบในธรรมสนใจในธรรมพอใจในธรรมท่านก็เข้ามากดถูกใจเข้ามากดติดตามนะ Subscribe นะกดรูปกระดิ่งนะเพื่อให้เตือนภาษาอังกฤษอาตมาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกพูดภาษาไทยให้ฟังเข้าใจง่ายๆแต่เวลาเราเจอในออนไลน์ก็จะเป็นตัวหนังสือแดงๆเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะกดติดตามนะกดติดตามถึงจะดูได้นะโยมบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกท่านบอกให้ไปดู YouTube เอ๊ะท่านทำไมถึงมีแต่ของเก่าๆไม่มีของใหม่เลยนะเราก็ไปค้นดูแต่ว่าถ้าทำวิธีนี้กดติดตามนะโยมก็จะได้รับชมของใหม่ๆที่อัปโหลดปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคือใส่ข้อมูลปัจจุบันลงไปทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้อาตมามาพบกับท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกับวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562วันนี้ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน7วันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน7นะโยมเดือน7แล้วเดือน7มาก็จะไปสู่เดือน8ก็จะเข้าพรรษาตอนนี้ใครที่ตั้งใจว่าจะบวชอยู่จำพรรษาโยมต้องมาอยู่วัดแล้วนะมาอยู่วัดได้แล้วนะวัดป่าจริยธรรมก็เปิดนะเดี๋ยวจะได้บวชพร้อมกันตอนนี้ก็กำลังประสานกับพระอุปัชฌาย์อยู่กำลังประสานกับผู้ที่จะให้การอนุเคราะห์เรื่องของการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ก่อนที่จะเป็นพระภิกษุก็ต้องบรรพชาก่อนตอนนี้มีนาคหนึ่งแล้วนะที่มาอยู่มาจากบ้านหนองกรุงศรีแต่ว่านาคนี้เขามีภาระการงานหลายอย่างที่จะต้องไปดูแลอาจจะมาอยู่เข้าพรรษาแต่ว่าคนต่อไปเนี่ยเห็นพูดกันมานะ 2-3 คนเนี่ยนะที่อยู่ที่ไหนก็ตามที่เคยพูดกับอาจารย์ไว้ว่าจะเอาลูกมาบวชอยู่จำพรรษาเนี่ยก็ขอเชิญเอามาฝากอยู่วัดได้แล้วนะมาดูพฤติกรรมกันก่อนนะมาตรวจสภาพนะทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเขาบอกว่าคนที่จะบวชนี่นะต้องไปตรวจประวัติมาก่อนนะตรวจประวัติว่าเป็นบุคคลต้องห้าม
เป็นบุคคลต้องคดีอะไรหรือเปล่านะของทางวัดป่าจริยธรรมนี่ก็คำนึงถึงเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือใจสู้หรือเปล่านะถ้าใจสู้คนเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พร้อมที่จะแก้ไขตนเองได้เราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองพุทธศาสนาให้โอกาสนะครูบาอาจารย์ต้องให้โอกาสเพื่อชีวิตใหม่ที่มันดีนะหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับชีวิตที่มันเละเทะนะชีวิตที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะมาเยอะแล้วนะบางทีเราก็หลงไม่มีคนบอกคนสอนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีผู้ชี้แนะทีนี้พอเรามีครูบาอาจารย์มีสถานที่อย่างเช่นที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเปิดนะให้ผู้ที่ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองได้เข้ามาบวชเพื่อศึกษาเราก็มาดูกันก่อนมาดูก่อนอยู่ได้จริงไหมติดสารเสพติดหรือเปล่านะไม่ใช่เอาแต่ใบผลตรวจนะรับรองแพทย์มาโชว์อย่างเดียวแต่ว่าไปเอาตอนที่ไม่ได้เสพมันก็ไม่มีนะแต่พอหลังจากได้มาแล้วโอ้โหลุยใหญ่เลยยังไม่เลิกอย่างเงี้ยนะมันก็พฤติกรรมก็ไม่เหมาะควรที่จะมาบวชอยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาอยู่เป็นหน้าก่อนมาดูกันก่อนว่าเออเขาอยู่ได้นะเขาตั้งใจจะบวชแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองจริงๆคนที่จะให้โอกาสเขาเนี่ยใครจะไปว่าร้ายพูดร้ายกล่าวร้ายใดๆนั่นอดีตที่มันผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้เขาตั้งใจเขากำลังจะสร้างความดีสร้างบุญกุศลท่านบอกว่าไม้ล้มนะมันข้ามได้แต่คนล้มอย่าไปข้ามให้โอกาสเขานะหลายคนที่มาบวชอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมกลับออกไปก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่นะลูกศิษย์หลายท่านก็รับปากเนี่ยผมจะไม่ดื่มเหล้าจะช่วยพ่อแม่ทำการงานออกไปแล้วเขาก็ทำได้จริงๆนะแต่บางคนก็พูดได้แต่ปากก็มีนะสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างมันพาไปอาจารย์ผมเลยทำไม่ได้นะตอนอยู่กับอาจารย์นี่ทำได้อยู่นะแต่พอออกไปแล้วมันทนไม่ไหวสิ่งยั่วยุมันเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ก็น่าสงสารสังคมนะสังคมในยุคสมัยใหม่โยมนะมันยุคสมัยที่โกหกกันชนิดโกหกหน้าตายโกหกคำโตไม่มีสัจจะนะไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงจังจริงใจกับผู้อื่นก็ไม่จริงใจจริงจังกับตัวเองก็ไม่จริงจังนะไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขก็เลยสร้างโทษทำโทษให้เกิดขึ้นแก่สังคมนะทำโทษให้เกิดขึ้นมันมีโทษเนี่ยสังคมมีโทษเพราะความไม่มีสัจจะตบัสสะตบัสสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่นี่กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนในยุคนี้ไปเสียแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าลูกหลานของเราต่อไปก็จะเอาพฤติกรรมลอกเลียนแบบว่าโกหกได้นะสามารถเอาตัวรอดได้ก็ถือว่ายอดคนหัวอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วทางด้านศีลธรรมทางด้านคุณธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นนะเป็นเรื่องที่เสียหายบกพร่องมากเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเรียนศึกษาฟังธรรมะจึงจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงได้นะเพราะว่ามีความรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วก็ปฏิบัติถูกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดคือพระรัตนตรัยนี่แหละที่พึ่งอื่นไม่มีนะที่พึ่งอื่นเป็นที่พึ่งชั่วคราวนะเอาที่พึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคือพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงธรรมะสโมทานก็คือธรรมะที่ทำไงเขาปฏิบัติอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของการเวลาแห่งการบำเพ็ญนะบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นพระโพธิสัตว์นะตั้งแต่ค
อธิษฐานจิตไว้ภายในในใจแล้วแล้วก็ยังกว่าจะได้พูดออกมาอีกนะโอ้ต้องบำเพ็ญนะพูดออกมาสมาทานตั้งใจว่าจะทำความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็กว่าจะได้รับคำพยากรณ์ลัทธิเทศจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้มาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วเอาธรรมะนั่นแหละมาสอนมีผู้ฟังที่ทำตามแล้วก็ได้ผลแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แต่ปัจจุบันนี้ธรรมะของพระองค์ก็ยังคงดำรงรักษาไว้โดยพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะรักษามามาถึงจนถึงรุ่นเราปัจจุบันเรายังมาได้ยินได้ฟังเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติโอ้ยมันเสียชาติเกิดเหลือเกินนะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาทำไมมันช่างเป็นหมันเหลือเกินชีวิตเนาะนะขนาดบางคนนี่เข้าวัดแต่ไม่รู้จักธรรมะก็มีนะทานศีลภาวนาไม่รู้จักเข้ามาทำไมแล้วเอาเข้ามาหาประโยชน์อย่างอื่นเยอะแยะไปประโยชน์ไม่รู้จักเลยธรรมะเป็นยังไงปฏิบัติธรรมเป็นยังไงไม่รู้นะได้ยินข่าวว่ามีเห็ดเยอะก็เลยมาหาเห็ดเขาทำอะไรกันอยู่เราเดินยกแยกอยู่เนี่ยเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิอึดเวียกบ่บ่มีเวียกเห็ดบ่ภาษาอีสานไม่มีงานทำเรื่องไงเป็นคนว่างงานเรื่องไงอึดเวียกว่างงานหรือไงมีงานทำหรือไงเขาไม่เข้าใจอะโยมนะพุทธเจ้าบอกว่าให้มาฝึกเอาความสงบนะความสงบเกิดขึ้นภายในมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่การแก่งแย่งมีแต่การโกหกนะทุกวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตระดับประเทศเพราะว่าความโกหกหวังจะโกงกันทั้งซึ่งหน้า หมกมุ่นอยู่กับอบายมุขเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วยังไม่พอยังมาเถียงกันอีกว่าถูกแล้วลอตเตอรี่เป็นของใครนะโกงกันเอากันไม่รู้ใครผิดไม่รู้ใครถูกต้องอาศัยศาลมาตัดสินอันนี้ก็เพราะว่าตัวโลภะเป็นเหตุตัวโลภะนี่เป็นเหตุความโลภนำไปก็เลยทำให้เราสร้างอะไรที่ผิดๆมาคำพูดที่มันผิดเพี้ยนไปก็โกหกนั่นเองนะพฤติกรรมที่ทำให้สังคมเขาเชื่อว่าตนเองนั้นเป็นผู้ถูกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาฟังธรรมะกันโยมนะฟังธรรมะเนี่ยนะเรื่องราวของธรรมะที่อาตมาจะนำเสนอต่อจากนี้ไปเนี่ยให้โยมได้พิจารณาเทียบเคียงนะเทียบเคียงส่งข่าวสักหน่อยว่าสำหรับผู้ที่จะไปถวายเทียน9วัดก็ติดต่อนะถามเจ้าหน้าที่วัดป่าจริยธรรมนะรีบจองรีบหาสมาชิกเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เสื้อจะมาแล้วก็มารับบัตรมารับเสื้อจะได้รู้ว่ากี่คันแน่นะอย่ามัวแต่รีรออย่ามัวแต่รอว่าใกล้ๆวันก่อนเหลืออีกหลายวันอยู่อันนี้จะทำให้การทำงานขับเคลื่อนการเช็คว่ารถกี่คันมีคนจะไปกี่คนเนี่ยการติดต่อประสานงานมันจะไม่ทันโยมมันจะไม่ทันเพราะนั้นใครที่จะไปต้องประสานงานติดต่อมากับทางเจ้าหน้าที่ของวัดป่าจริยธรรมนะอย่ามัวรออยู่จนวินาทีสุดท้ายบางคนก็ลังเลอยู่บางคนก็ไปเกี่ยงงอนอยู่แพงไปหรือเปล่านะเราจะมีเงินไปเขาหรือเปล่าน้อเนี่ยที่นั่งละ600นะใครเป็นเจ้าภาพเทียน1,500ใครเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1,000 บาทนะไม่แพงหรอกปีหนึ่งทำครั้งเดียวนะทำบุญใหญ่ขนาดนี้ลดไปนะสำหรับบุญกุศลในชีวิตนี้นะเราทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกันทำนะ
บอกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกันไปเดี๋ยว อีกไม่กี่วันเนี่ยเสื้อมาก็คนที่มาติดต่อไว้แล้วก็มารับเสื้อนะพร้อมกับบัตรรถอันนี้ก็ใครมีบัตรมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปนั่งบนรถนะจะไปเนียนไว้สุดท้ายฉันก็อยากไปอ่ะฉันก็มีเงินอ่ะจะเอาเงินไปจ่ายบนรถไม่ได้นะ อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปไล่ที่เขาไม่ได้เขามีหมายเลขอยู่นะอันนี้ก็บอกข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน29นะวันเสาร์ที่29มิถุนายน2562ถวายเทียน9วัดทอดพระป่า9วัดวันเดียวของวัดป่าจริยธรรมนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยในเรื่องของกำหนดเวลาที่เรียกว่าอสงไขยกับอสงไขยกับ1111111เนี่ยเป็นเวลานานมากเลยทีเดียวที่เปรียบเทียบไปแล้วให้ญาติธรรมท่านสาธุชนได้ฟังที่บอกว่ามีเลข1นำหน้ามีเลข0อีก140 0ตามหลังเนี่ยถ้าจะนับจำนวนโอ้ยนานมากจำนวนปีนี่นะเป็นเวลานานมากเลยนะโดยที่อสงไขยกับ1เนี่ยเป็นเวลานานมากเลยทีนี้64อันตรกับที่เปรียบเทียบให้ฟังที่บอกว่าสังวัตตะอสงไขยกับเป็นเวลานานถึง64อันตรกับสังวัตตะตถายีอสงไขยกับเป็นเวลานานถึง64อันตรกับนะวิวัตตะอสงไขยกับเป็นเวลานานถึง64อันตรกับวิวัตตะถายีอสงไขยกับเป็นเวลานานถึง64อันตรกับรวมแล้วทั้งสิ้นเป็นเวลานานถึง256อันตรกับแต่ละกับนี่ก็โอ้ยยาวนานมากกำหนดเวลาที่บอกว่าจำนวน4อสงไขยกับหรือว่าจำนวน256อันตรกับนี่แหละนะมีชื่อเรียกว่ามหากัปอยู่ที่บอกว่ามหากัปเนี่ยการเวลาที่เราท่านผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมักจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าเท่านั้นมหากัปเท่านี้มหากัปนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามหากัป11เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากทีเดียวทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันดีขึ้นก็ขอโอกาสที่จะสรุปเนื้อหาข้อความในเรื่องนี้เนี่ยให้เห็นกันง่ายๆคืออย่างนี้1รอบอสงไขยปีเป็น1อันตรกับนะจดไว้นะสำหรับผู้ที่จำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนเนี่ยนะ1รอบอสงไขยปีเป็น1อันตรกับ64อันตรกับเป็น1อสงไขยกับ4อสงไขยกับเป็น1มหากัปนะจำได้ไหม1รอบอสงไขยปีเป็น1อันตรกับ64อันตรกับเป็น1อสงไขยกับ4อสงไขยกับเป็น1มหากัปนะพอจำได้นะเนี่ยเมื่อได้ทราบความยาวนานแห่งการเวลาที่เรานับเป็นจำนวนอสงไขยแล้วก็การเวลาที่นับเป็นจำนวนมหากัปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ที่มีปัญญาผ่องแผ้วสาธุชนทั้งหลายจงใคร่ครวญพิจารณาดูเถอะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยต้องใช้เวลาสร้างพระบารมีตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มปรารถนาพุทธภูมินานขนาดไหนก็คือสมเด็จพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะต้องใช้เวลาที่ทรงสร้างพระบารมีรวมทั้งหมด20อสงไขยคำว่าอสงไขยในที่นี้ก็หมายถึงอสงไขยจริงๆนะตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วที่เรานับเรื่องอสงไขยไม่ใช่อสงไขยปีตรงนี้นะอสงไขยที่บอกว่าฝนตกในพื้นที่
สามปีใช่ไหมที่มีความสูง 48,000 โยชน์นะน้ำที่ตกลงมาในพื้นที่นั่นแหละที่เปรียบเทียบมาให้ฟังแล้วอันนั้นอสงไขยอันนี้อสงไขยปีที่เราพูดอยู่เนี่ยเนี่ยอสงไขยปีนะที่เปรียบเทียบนี่ก็เยอะแล้วนะกับอีกกับเศษอีก 100,000 มหากัปเนี่ยเห็นไหมอันนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นพระปัญญาธิกะเราฟังมาแล้วใครยังไม่เคยฟังใครไม่ทราบก็กลับไปฟังนะเรื่องเก่าที่ลงไว้แล้วใน YouTube ก็มีนะใน Facebook นี่ก็เลื่อนกลับไปเพราะว่าเราจะไม่กลับไปย้อนละนะท่านต้องไปศึกษาหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านจะต้องไม่พลาดนะต้องไม่พลาดในรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อท่านจะต้องติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำท่านถึงจะต่อเรื่องไปเรื่อยต่อเรื่องไปเรื่อยนะทีนี้เรามาดูว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะล่ะศรัทธาธิกะเปี่ยมด้วยศรัทธาเนี่ยต้องใช้เวลาทรงสร้างพระบารมีนานยิ่งขึ้นไปอีกโดยเป็นเวลานานถึง40อสงไขยกับเศษอีก 100,000 มหากัปนะ40อสงไขยกับเศษอีก 100,000 มหากัปและสมเด็จพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะวิริยาธิกะวิริยะเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างพระบารมีรวมทั้งหมดเป็นเวลานานถึง80อสงไขยกับเศษอีก 100,000 มหากัปโอ้โหโยมนะหากว่าจะกล่าวว่าการสร้างบารมีบำเพ็ญพุทธาธิการนะเพื่อพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณเนี่ยเป็นการทำงานชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องนับว่าเป็นการทำงานที่ใช้เวลายาวนานถ้าเกิดจะเทียบว่าเป็นการทำงานแล้วเนี่ยนะนานที่สุดซึ่งไม่มีงานใดไม่มีงานอื่นใดในโลกจะมาเทียบเทียมจะมาเหมือนและท่านผู้ที่ได้ทำงานนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีใจเพชรเด็ดขาดขนาดมหาวีรบุรุษเลยทีเดียวนะเป็นผู้ที่มีใจเพชรเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวจึงจะสามารถทำงานใหญ่ซึ่งต้องใช้ความมานะพยายามอดทนนะทำเป็นเวลานานนับชาติที่เกิดมาเนี่ยไม่ถ้วนได้มีกฎตายตัวอยู่ว่าท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นเอกองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยถ้าว่าท่านยังบำเพ็ญพุทธาธิการสร้างบารมีไม่ครบกำหนดก็คือยังไม่ถึง20หรือว่า40หรือว่า80อสงไขยกับเศษอีก 100,000 มหากัปตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยตามประเภทการสร้างบารมีแห่งพระพุทธเจ้าแล้วไซก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสมโพธิญาณก่อนการที่กำหนดนี้เลยเป็นอันขาดหมายความว่าเวลานี้คือการบำเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างพระบารมีเช่นว่าให้ทานกันอย่างขนานใหญ่ดุจพระเวสสันดรทุกวันก็ดีหรือว่าจะบำเพ็ญบารมีอื่นใดยิ่งเกินประมาณเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเอาไว้ก็ดีการที่จะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าให้เร็วก่อนการหมายความว่าแม้อยากจะให้สำเร็จเร็วๆก่อนการที่จะกำหนดไว้ที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะว่าเหตุที่ว่าวาสนาบารมีแล้วก็พระปัญญาของพระองค์ท่านเนี่ยยังไม่ถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วก็แก่กล้านะต้องถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วก็แก่กล้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนชัดเด่นในกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็มีอุปมาดุจข้าวกล้าที่ชาวนาปลูกดำลงไว้ในนานะตามปกติธรรมดาเนี่ยกว่าที่ข้าวกล้าจะออกมาเป็นเมล็ดสำเร็จเป็นรวงทองสุกเหลืองอร่ามเนี่ยนะพอที่จะเก็บเกี่ยวได้ตามความปรารถนาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานถึง 4-5 เดือนใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงกำหนดนี้เนี่ยแม้ว่าชาวนาผู้เป็นเจ้าของจะมันพรวนดินวันละแสนหน
นะหรือว่าจะหมั่นรดน้ำวันละแสนครั้งด้วยความตั้งใจใส่ปุ๋ยเข้าไปนะเป็นหมื่นเป็นแสนกระสอบใช่ไหมให้มันรีบออกดอกออกรวงเร็วๆอย่างเนี้ยย่อมเป็นไปไม่ได้มันมีอายุการของมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอุปมานี้ฉันใดท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิอันเป็นกุศลซึ่งเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่มหากุศลเนี่ยนะซึ่งได้นามว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้สร้างพระพุทธบารมีมุ่งหมายพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณนั้นการที่จะว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัพพัญญูก่อนกำหนดนี้เนี่ยคือยังไม่ถึงการแก่กล้าแห่งวาสนาบารมีแล้วก็ปัญญาญาณย่อมจะเป็นไปมิได้เป็นอันขาดนะเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกว่าก็ถูกทางแล้วเรามาเพ้นให้มากกว่านั้นจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเร็วๆ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 ไม่ได้หรอกโยมนะเพราะนั้นเรามารู้จักธรรมะสโมทานดังที่หัวข้อเริ่มต้นที่ได้ขึ้นเอาไว้แล้วนั้นนะเรามาดูกันนะท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเพื่อที่จะได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าทั้งปวงเนี่ยนอกจากจะมีวิริยะอุตสาหะเป็นยอดเยี่ยมในการสร้างในการสั่งสมอบรมบารมีเป็นเวลานานนักหนาแล้วเนี่ยนับเวลานานจำนวนเป็นอสงไขยเนี่ยนะแล้วก็เป็นจำนวนมหากัปดังที่ได้พูดดังที่ได้กล่าวอธิบายมาแล้วนั้นย่อมจำต้องปรารถนาธรรมสำคัญอีกหมวดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าธรรมสโมทานตรงนี้แหละที่เป็นหัวข้อธรรมที่นำมากล่าววันนี้ต้องมีธรรมสโมทานซะก่อนพุทธภูมิแห่งตนจึงจะสำเร็จสมประสงค์ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะสโมทานไม่มีตรงนี้เสียแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะว่าพุทธภูมิแห่งตนเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นะถ้าจะกล่าวอย่างนี้อาจจะทำให้งงๆเองมันยังไงนะคืออย่างนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยที่จะได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมจะมีลำดับความเป็นไปตามที่ได้พรรณนาเอาไว้เนี่ยก็คือว่าตั้งแต่เริ่มแรกปรารถนาซึ่งพุทธภูมินั้นเนี่ยแต่เพียงคิดอยู่ในใจอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ออกโอดออกวาจาแต่อย่างใดเนี่ยก็เป็นเวลานานหลายอสงไขยแล้วจึงได้มีโอกาสออกโอดเปล่งวาจาเป็นคำพูดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกหลายอสงไขยอีกเหมือนกันใช่ไหมถึงแม้ว่าท่านจะมีน้ำใจเด็ดเดียวตั้งความปรารถนานะยั่งยืนอย่างนี้ดังนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดียังเป็นแต่เพียงพระนิยตะโพธิสัตว์ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ขออภัยนะอนิยตะนะพระอนิยตะโพธิสัตว์นะต้องมีอะนำหน้านะโยมนะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นักว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้านะอันนิยตะนะไม่ใช่นิยตะนะอะนิยตะโพธิสัตว์ไม่แน่อันเนี้ยต่อเมื่อใดพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้นเนี่ยได้บรรลุถึงโอกาสสำคัญคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ได้สดับพระสัทธรรมเทศนานะพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักมณฑลต่อหน้าพระพุทธเจ้าแห่งองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วได้รับลัทธยาเทศก็คือคำพยากรณ์จากสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้นั่นแหละจึงจะจัดว่าเป็นพระนิยตะ
พธิสัตว์อันนี้แน่นอนแล้วโยมตอนแรกเนี่ยแค่ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็กล่าววาจาเนี่ยอันนี้ยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์นะเมื่อไหร่ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอันนี้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมพอจะเข้าใจนะเนี่ยจะกล่าวถึงสมเด็จพระจอมมุนีที่ทรงเป็นองค์พยากรณ์บ้างก็คือว่าธรรมดาว่าสมเด็จพระจอมมุนีชินสีห์เจ้าทั้งหลายนั้นก่อนที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพยากรณ์ผู้ใดใครผู้หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าโน้นน่ะไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะไม่เลือกนะจะไม่ทรงเลือกหาบารมีญาณผู้นั้นก่อนไม่ใช่นะโดยทรงนึกจะพยากรณ์ก็ทรงนึกพยากรณ์ไปอย่างนั้นเองไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นโดยที่แท้แล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยผู้ทรงไว้ซึ่งพระสัพเพชุดาญาณอันไม่ติดขัดย่อมจะทรงคัดเลือกตรวจตราดูวาสนาบารมีและธรรมสโมทานเนี่ยตรงนี้ซะก่อนถ้าหากทรงเห็นว่าผู้นั้นเนี่ยมีวาสนาบารมีไม่เพียงพอทั้งก็ไม่ประกอบด้วยธรรมที่เป็นธรรมสโมทานที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยพระองค์ท่านก็ไม่ทรงพยากรณ์เสียเลยเป็นอันขาดไม่ใช่จะสมาทานไม่ใช่ว่าจะพยากรณ์ไปนะโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้และผู้นั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอนิยตะโพธิสัตว์นะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยแต่ว่ายังไม่มีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์อย่างแน่นอนยังไม่มีนะซึ่งไม่แน่นอนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตามเดิมก็อยู่ไปอย่างนั้นนะถ้าหากทรงเห็นว่าผู้นั้นเนี่ยได้สร้างสมบ่มบารมีมาในอดีตชาติเพื่อพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณอย่างเพียงพอเนี่ยแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยธรรมะสมุทานเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้นะพระองค์ท่านเนี่ยจึงได้ทรงจะพยากรณ์ละจักพยากรณ์ละครั้นพอได้รับคำพยากรณ์จากพระองค์แล้วผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์ผู้ที่เที่ยงแท้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ฟังให้ดีนะพระโพธิสัตว์มี2 อย่างอนิยตะโพธิสัตว์อันนี้คือตั้งใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาแล้วแล้วก็กล่าวคำว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอันนี้เรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์เขามุ่งที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่บำเพ็ญอยู่ทีนี้ต่อเมื่อใดที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอันนี้เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์อันนี้เป็นเที่ยงแท้แน่นอนว่าไปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยธรรมสโมทานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดแหละที่ท่านผู้ที่หวังในพุทธภูมิเนี่ยจะต้องจงใจปรารถนาก่อนอะไรทั้งอื่นทั้งหมดนะก่อนอะไรอื่นทั้งหมดเมื่อความจงใจปรารถนาในธรรมสโมทานนี้สำเร็จลงแล้วเนี่ยพุทธภูมิก็คือความปรารถนาเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จได้ในภายหลังก็ธรรมสโมทานนั้นเนี่ยมีอยู่8ประการด้วยกันท่านผู้ที่ฟังอยู่วันนี้โยมผู้ที่พิมพ์เก่งๆเดี๋ยวนี้ไม่เห็นโยมชาลีเข้ามาเลยเนี่ยโยมชาลีก็จะพิมพ์เก่งบางทีไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ใช้คำสั่งในโทรศัพท์เราสามารถใช้คำสั่งเป็นคำพูดได้แต่ก็ต้องดูดีๆบางทีอาตมาก็ใช้คำสั่งแบบนั้นนะ
มันก็พิมพ์ผิดๆไปนะแต่ว่าถ้าทบทวนลงไปในข้อความนะจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนเดี๋ยวมาดูที่ธรรมสโมทานมีอยู่8ประการคือ1มนุษย์สัตตังเป็นภาษาบาลีก่อนนะ2ลิงคะสัมปติ3เหตุ4สัตถุทัศนัง5ปัพพชา6คุณสัมปติ7อธิการู8ฉันทตา8อย่างเนี่ยอ้าวทีนี้เราก็มาอธิบายสิเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนี่ยอธิบายอย่างที่1ที่บอกว่ามนุษย์สตังก่อนมนุษย์สตังมนุษย์สตังเนี่ยท่านที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิหวังที่จะได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนั้นในเบื้องต้นจำต้องปรารถนาที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ซะก่อนปรารถนาเป็นมนุษย์ก่อนนะโยมนะเพราะการที่จะได้รับลัทธยาเทศคำพยากรณ์จากสำนักสมเด็จพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะได้ก็แต่เฉพาะในชาติที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวถ้าหากว่าไปอุบัติเกิดเป็นองค์อินเป็นองค์พรหมเป็นเทพพยดาเทพเป็นนาคาเป็นครุฑหรือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์วิเศษอื่นใดถึงแม้ว่าจะทรงไว้ซึ่งศักดามหานุภาพศักดามหานุภาพมากมายก็ดีการที่พระพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์นั้นเป็นอันไม่มีพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์กับผู้ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกก็คือต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะโยมนะต้องเป็นมนุษย์ชาติเท่านั้นนี่เป็นธรรมสโมทานประการที่1ประการที่2ที่บอกว่าลิงคะสัมปติเนี่ยท่านที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมินะหวังที่จะได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนั้นเนี่ยในเบื้องต้นจำต้องปรารถนาความถึงพร้อมด้วยเพศเพศคือต้องปรารถนาได้เป็นบุรุษเพศเสียก่อนเนี่ยเมื่อคืนนี้อาตมาก็ไปบรรยายให้โยคีผู้ปฏิบัติตอนนี้เขายังปฏิบัติกันอยู่นะโยมนะปิดคอร์สวันที่7นะใครจะมาก็มาได้มาปฏิบัติได้ก็ได้ไปพูดให้ฟังเนี่ยเห็นไหมเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นบุรุษเพศอย่างที่สองบุรุษเพศเพราะว่าการที่จะได้รับลัทธยาเทศคำพยากรณ์จากสำนักสมเด็จพระพุทธองค์เจ้านั้นเนี่ยจะได้ก็แต่เฉพาะชาติที่เป็นบุรุษเพศอย่างเดียวถ้าหากว่าเป็นสตรีเพศก็ตามเป็นบันเดาะก็ตามเป็นบันเดาะนี่คือกระเทยนะเป็นอุปโตพยัญชนกก็คือคนสองเพศก็ตามเป็นผู้มีลิงคะวิบัติเหล่านี้ลิงคะก็คือเพศที่วิบัติหมายถึงว่าชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่ใช่นะหญิงก็ไม่เชิงเนี่ยนะเรียกว่าอุปโตพยัญชนกนะการที่ว่าจะได้รับคำพยากรณ์จากสมเด็จพระพุทธองค์เจ้านั้นเนี่ยเป็นอันไม่มีฟังนี้นะด้วยเหตุนี้ท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิหมายที่จะเป็นพระโพธิญาณเนี่ยเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลนะมีการให้ทานมีการรักษาศีลจำเริญภาวนาเนี่ยนะย่อมต้องตั้งจิตปรารถนาความเป็นบุรุษเป็นบุรุษเพศซะก่อนทุกชาติเลยต้องเป็นบุรุษทุกชาติไปโยมอันนี้เป็นธรรมสโมทานประการที่2นะธรรมสโมทานประการที่2เอามาดูธรรมสโมทานประการที่3เดี๋ยวเวลาจะไม่พอเหตุก็คือเหตุหรือว่าเหตุท่านที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิเนี่ยนะแล้วก็
จะมีโอกาสได้รับรัตยาเทศนั้นจำต้องปรารถนาเหตุอันสำคัญก็คือความเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยแห่งพระอรหันตคุณเสียก่อนเมื่อเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุมีอุปนิสัยปัจจัยแห่งพระอรหันตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานแล้วเนี่ยหากจะกลับใจไม่ปรารถนาพระสัมโพธิญาณต้องการเพียงสาวกโพธิญาณแล้วไซแต่พอใจตั้งใจสดับพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักมณฑลแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ในขณะนั้นเนี่ยก็จะพลันได้สำเร็จมรรคผลและพระอรหันตสาวกพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ทันทีอย่างที่เล่ามาแล้วว่าผลที่เขาถอนความตั้งใจแต่ทั้งเหตุตรงนี้มาก่อนให้สมพร้อมนะทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเหตุก็คืออุปนิสัยปัจจัยแห่งพระอรหันตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าในขันธสันดานเอาไว้แล้วของตนไว้แล้วต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุอย่างนี้แหละจึงจะได้รับคำพยากรณ์ถ้าว่าเป็นคนธรรมดาสามัญยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุกล่าวคืออรหันต์รูปนิสัยอรหันตรูปที่นิสัยที่ยังไม่แก่กล้าในขันธสันดานเนี่ยสมเด็จพระพิชิตมารก็หาได้ทรงพยากรณ์ไม่คือไม่มีเหตุตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์หรอกเหตุก็คืออรหันต์อรหัตตรูปหรือว่านิสัยแห่งความเป็นอรหันต์จึงเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาไว้ก่อนนี่เป็นธรรมสโมทานประการที่3ธรรมสโมทานประการที่4นะสัตถุทัศนังท่านที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิแล้วก็จะได้มีโอกาสได้รับรัตยาเทศนั้นจะต้องปรารถนาการได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักมณฑลสมเด็จพระทศพลพุทธเจ้าเสียก่อนนะต้องปรารถนาว่าจะได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าก่อนนะเมื่อได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระทศพลพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีใจผ่องแผ้วบำเพ็ญการบำเพ็ญกองการกุศลเป็นต้นว่าถวายทานรักษาศีลในสำนักของพระองค์ท่านกระทำมโนปณิธานตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักจึงจะต้องสมความมุ่งมาตรปรารถนาเพราะว่าการรับทยาเทศคำพยากรณ์จะมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะอาศัยพระพุทธฎีกาคำพยากรณ์ของพุทธเจ้าอันหลั่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์เจ้าเท่านั้นผู้อื่นใดใครเล่าจะมีปัญญาล้ำลึกให้คำพยากรณ์ได้จริงอยู่ในกรณีพิเศษนี้เนี่ยถ้าว่าได้พบแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีได้พบแต่พระอรหันตสาวกขีณาสพเจ้าก็ดีได้พบแต่มหาเจดีย์สถานหรือได้พบแต่โพพฤกอื่นใดก็ดีเถอะถึงแม้ว่าจะมีน้ำใจเลื่อมใสประกอบกับการกุศลเป็นหนักหนาแล้วก็จึงตั้งทำความปรารถนาซึ่งพุทธภูมิเนี่ยความปรารถนาที่จะสำเร็จอย่างเที่ยงแท้แน่นอนนั้นก็หาไม่ได้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่คำพยากรณ์นู่นคือยังไม่สำเร็จก่อนเพราะว่าต้องได้รับรัตยาเทศคำพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญญุตญาณโดยตรงดังนั้นเนี่ยการที่ได้เฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องปรารถนาซะก่อนเนี่ยเป็นธรรมสโมทานประการที่4โอ้เวลาจะพอไหมเนี่ยประการที่5ปัปพัชชาท่านที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิจะได้มีโอกาสได้รับรัตยาเทศนั้นต้องปรารถนาได้บรรพชาเป็นบรรพชิตซะก่อนบางคนไม่ชาตินี้ก็ยังไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่เลย นะจะเป็นไปได้ไหมต้องตั้งใจจะบวชไว้ก่อนนะใครที่ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้บวชเลยเนี่ยไม่คิดจะบวชเลยก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเมื่อได้บวชเป็นบรรพชิตโดยเป็นสมณะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในพระบวรพุทธศาสนาก็ดีเป็นโยคีเป็นฤาษีเป็นดาบส
เป็นปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาแต่ว่ามีลัทธิถือทิฏฐิเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีก็คือว่าบุญมีเชื่อว่าบุญมีบาปมีทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป มีความเห็นที่มั่นคงดำรงเพศเป็นบรรพชิตดังนี้แล้วเนี่ยจึงจะได้รับลัทธยาเทศนี่คือคำพยากรณ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าว่าดำรงเพศอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยหรือว่าผู้อื่นใดนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นแม้จะมีความมุ่งมั่นปรารถนาซึ่งพุทธภูมิสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าท่านก็หาได้ทรงพยากรณ์ไม่ดังนั้นการได้บรรพชาถือเพศบรรพชิตนี้นะจึงเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาก่อนนี้เป็นธรรมสโมทานประการที่5ส่วนประการที่6ที่7ที่8เดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาฟังกันต่อนะแล้วก็เราจะไปฟังว่าเออนิยตโพธิสัตว์เป็นยังไงนะความหมายของผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเป็นพุทธเจ้าแน่นอนเป็นยังไงแต่ค่อยมาฟังกันนะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร